ไปกันที่จังหวัดตรังนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังติดตามโครงการต่อยอดฝายคลองลิพังอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับนายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อยอดฝายคลองลิพังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอบต.ลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังโดยโครงการดังกล่าวในหลวงรัชกาลที่9ส่งรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยในปี2543กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายคลองลิพังพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบสำหรับส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรพื้นที่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่ที่5และหมู่ที่6ตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจำนวน800ครัวเรือนราษฎร 4,000 คนอย่างไรก็ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2566เมื่อวันที่20มิถุนายนเห็นชอบการพัฒนาและต่อยอดการใช้ประโยชน์โครงการคลองลิพังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืนครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำและที่บริเวณหมู่ที่2ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนนายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่บ้านตระซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังจัดทำขึ้นโอกาสนี้ได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพบปะให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบของขวัญทานน้ำใจและรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีจำนวน85ครอบครัว130คนที่ผ่านมานะคะก็ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรนะคะแล้วก็ทำสวนยางพาราแล้วก็หาของป่าค่ะ